มีข่าวนะว่าถูกปลิงกัดแล้วก็เสียชีวิตได้ที่อ่างทองใช่ไหมคะถูกต้องเขาบอกปลิงดุดดูตัวเป้งเลยนะตัวเป้งนี่คือตัวใหญ่ตัวใหญ่ค่ะคือหูเขาบอกว่าขนาดความยาวนี่นะคะหนึ่งไม้บรรทัดวัดรอบตัวได้อันนี้ชาวบ้านเขาบอกนะประมาณ8เซนอ่ะโอ้โหขนาดนั้นไหมน่าจะเหมือนกันกรณีนี้นี่ออกมายืนยันแล้วนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองก็บอกว่าไม่เป็นความจริงนะครับแต่ว่าเพราะว่าผู้ตายเนี่ยเป็นโรคหัวใจส่วนรายล่าสุดที่ถูกปลิงกัดก็ได้รับการรักษาอาการดีขึ้นแล้วเนี่ยที่คุณปัทมาบอลบอกนะฮะตัวเป้งฮะโอ้ใหญ่จริงๆนะฮะภาพปิงขนาดใหญ่ที่นายวีรวุฒิปุตตะเสรณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองแสดงให้ผู้สื่อข่าวดูนะครับก็เป็นตัวที่กัดนายสุบินยินดีชาวตำบลย่านซื่อขณะที่ลงไปเก็บผักในลำคลองนะครับมีลักษณะผิดแปลกไปจากปิงทั่วไปแต่เนื่องจากลำตัวเน่าก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ต้องรอทางประมงจังหวัดเนี่ยหาวิธีจับตัวเป็นๆมาตรวจพิสูจน์สำหรับนายสุบินหลังจากได้ทำแผลแล้วก็ฉีดยากันบาดทะยักแล้วเนี่ยก็ไม่มีอาการใดๆส่วนคนที่เธอถูกปลิงกัดก่อนหน้านี้ยืนยันนะครับว่าไม่ได้เสียชีวิตจากการถูกปลิงกัดแต่ว่าเป็นเพราะว่าเป็นโรคหัวใจครับมีลักษณะที่อาจจะผิดแปลกกว่าปลิงควายปกตินิดนึงก็คือมีลายจะเป็นลายสีน้ำตาลคาดๆอยู่ทีนี้ตรงนี้ก็ให้ประมงไปดูปรากฏว่าประมงไปดูแล้วเนี่ยตรงนี้จะเน่าแล้วเราก็ไม่สามารถส่งไปที่กรมประมงให้ตรวจได้เนื่องจากว่ากรมประมงต้องการตัวเป็นๆไปนะฮะก็เลยตอนนี้ทางให้ประมงเนี่ยไปดำเนินการในเรื่องของหาทางที่จะเอาเลือดควายได้ไปล่อที่จะจับเอาตัวเป็นๆไปตรวจจะได้รู้ว่าเป็นปลิงชนิดไหนนะครับแล้วก็มีอันตรายอะไรไหมนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยที่มีข่าวว่าเมื่อ4เดือนที่แล้วมีคนถูกปลิงกัดและตายเนี่ยความจริงเราตรวจสอบแล้วนะฮะก็คือนายเฉน่ห์มีสีอายุ61ปีอันนี้อยู่ที่หมู่4ย่านซื่อนะครับก็อยู่ในตำบลเดียวกันนะครับตำบลย่านซื่อนะครับแต่ว่าอะไรเนี่ยก็โดนปลิงกัดจริงแล้วก็ไปทำแผลแล้วก็ 6-7 วันแผลก็หายเรียบร้อยดีแล้วแต่ว่าสาเหตุที่เสียชีวิตเนื่องจากเป็นโรคหัวใจนะฮะนายเฉน่ห์เนี่ยเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วแล้วก็โรคหัวใจกำเริบแล้วก็เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเพราะนั้นก็คงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของปลิงฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบกันก่อนนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยเป็นปลิงชนิดไหนเพราะว่าชาวบ้านเขาหวาดกลัวกันเหลือเกินเมื่อกี้ท่านผู้ว่าบอกว่าเดี๋ยวจะใช้เลือดอะไรนะของควายใช่ไหมเอาไปล่อปลิงจะได้จับมาตัวเป็นๆเลยจะได้รู้กันไม่ต้องหวาดกลัวกันต่อไปแต่ว่าที่แน่ๆ คุณหมอแนะนำค่ะว่าบอกว่าถ้าเกิดว่าจะลงน้ำแบบนี้แล้วชาวบ้านกลัวแบบนี้นะคะบางทีชาวบ้านเราก็เข้าใจตามวิถีชีวิตของเขาเนอะอาจจะใส่เรียกผ้าขาวม้าตัวนึงหรือว่าอาจจะใส่กางเกงสั้นตัวนึงแล้วก็ลงไปตามลำน้ำต่างๆคุณหมอก็เลยบอกว่าต้องใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดนะหลังจากนี้ป้องกันปลิงนี่แหละมันช้อนชัยได้ไงระมัดระวังกันหน่อยแล้วกันนะครับ